สวัสดีนี่มาเองนะวันนี้เนี่ยมาจะมาแกะสูตรเส้นหมี่ผักกระเฉดของครัวเจงอสมัยก่อนมาอยู่ตลาดน้อยนะแล้วก็ครัวเจงอนี่เขาอยู่เยื้องๆกับมาเป็นร้านอาหารที่มากินประจำอยู่เหมือนกันแล้วก็วันนี้มาก็เลยไปแกะสูตรของเขามาเส้นหมี่ผักกระเฉดก็ต้องมีผักกระเฉดอยู่แล้วนะแล้วก็มีเส้นหมี่วันนี้มาใช้กุ้งแชบวยเลยนะมีกระเทียมพริกขี้หนูแล้วก็มีน้ำตาลนิดหน่อยนะมีมะนาวตัดเลี่ยนแล้วก็มีมันกุ้งให้มีสีสันแล้วก็มีน้ำมันหอยแล้วก็มีซีอิ๊วขาวถ้าเราใช้เครื่องปรุงที่ดีนะแล้วก็วัตถุดิบที่ดีเนี่ยอาหารเราออกมาเราก็จะอร่อยตอนนี้เป็นฤดูฝนเนี่ยผักกระเฉดก็จะนิ่มแล้วก็อ่อนที่เห็นอย่างนี้ไหมแต่เวลาม้าซื้อมันนี่ยาวขนาดนี้นะแล้วก็ม้าก็เด็ดเฉพาะประมาณสัก3ท่อนแล้วก็อะไรพวกเนี้ยบางทีถ้าเหนียวๆเราจะไม่เอาเนี่ยแล้วเราก็เด็ดเนี่ยทำไมม้าไม่เด็ดมาก่อนก็อยากจะเด็ดโชว์ไงว่าม้าเนี่ยนะของจริงนะครับไม่ใช่มาต้องบอกว่าก็อยากให้คนดูๆว่าม้าเป็นคนเด็ดมาเดี๋ยวเอาม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 าส่งมาส่งมาส่งมาทำไมม้าไม่เด็ดมาก่อนอ่ะก็อยากให้รู้คนดูเนี่ยว่าม้าเนี่ยเด็ดเองนะเนี่ยซื้อมาอะไรอยากให้คนดูว่าม้าเป็นคนเด็ดทำไมม้าไม่เด็ดมาเองครับก็อยากให้คนดูเขารู้ว่าม้าเป็นคนเด็ดไงเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยผักกระเฉดของม้านี่จะอ่อนมากเลยนะเนี่ยเห็นป่ะที่บ้านนี้น่าจะชอบกินผักกระเฉดทุกคนเลยเพราะว่าผักกระเฉดเราเนี่ยจะนิ่มกว่าคนอื่นเขาใช้แต่ยอดของมันเนี่ยลองปลูกเองได้ไหมครับได้นะผักบุ้งม้ายังปลูกเลยให้เขาดูสิเนี่ยเห็นไหมซีอิ๊วขาวทำไมถึงดำฮะหมักสิคะถามได้ยังไงคะซีอิ๊วขาวเนี่ยมันชื่อขาวจริงนะแต่เวลามันหมักแล้วคนเราเหมือนกับเราตากแดดอะถ้าไม่ตากแดดเราดำเราเป็นคนขาวอะก็เพราะมันโดนแดดใช่ไหมเส้นหมี่ผักกระเฉดเนี่ยสำคัญเนี่ยมันไม่ใช่กุ้งหรือว่าเนื้อสัตว์นะม้าว่าจุดเด่นของมันเนี่ยอยู่ที่ตัวผักกระเฉดเนี่ยนี่มาดูซิว่าม้าจะทำยังไงไปตอนนี้ม้าตั้งกระทะไว้เรียบร้อยนะม้าก็เติมน้ำมันไปหน่อยนึงผักกระเฉดนี่แทบจะอยู่ในทุกเมนูที่ม้าทำเลยไม่ว่าจะตำน้ำพริกแกงส้มหรือว่าเอามาผัดธรรมดาเนี่ยกินแล้วก็มันมีกากใยอ่ะกินแล้วอร่อยด้วยแล้วยิ่งสูตรนี้เนี่ยกินกับเส้นหมี่ผักกระเฉดนี่เข้ากันมากพอร้อนกระทะร้อนม้าก็เอากระเทียมไก่เสร็จแล้วม้าก็เอาพริกใส่ลงไปพอผัดจนกลิ่นมันหอมเรียบร้อยแล้วม้าก็เอาเส้นหมี่ลงไปเลยนี่ม้าก็จะใส่กุ้งวันนี้ม้าได้กุ้งเนี่ยเห็นไหมกุ้งติดมันด้วยใส่ลงไปเลยกุ้งแชบวยมาว่ามันมีความหนึบอ่ะมันเข้ากับอาหารได้หลายๆอย่างแล้วก็เวลาต้มเนื้อมันก็จะไม่เละเห็นไหมม้าก็ใส่เครื่องน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายนิดหน่อยมันกุ้งผัดจนกระทั่งเนี่ยนะกลิ่นมันหอมแล้วก็มันแห้งเจ๊สูตรเจ๊เพ็ญเจ๊เพ็ญค่ะเจ๊เพ็ญต้องอร่อยคนทางบ้านถามมาว่าชื่อจริงมาม้าเดือนเพ็ญค่ะเดือนเพ็ญสวยเย็นเห็นอารามนี่เวลาเราผัดนี่เราสังเกตนะให้เส้นมันเนี่ยให้มันดูดซึมเครื่องปรุงของเราเนี่ยทั้งหมดแล้วเสร็จพอผัดจนเรียบร้อยแล้วเนี่ยไฮไลท์ของมันก็คือผักกระเฉดเสร็จแล้วนะม้าก็จะเติมมะนาวลงไปนิดหน่อยเขาบอกตัดไม่ให้มันเลี่ยนพอเวลาผัดแล้วเครื่องปรุงในเส้นหมี่เนี่ยมันจะเข้าไปกับตัวกุ้งด้วยเนี่ยเสร็จแล้วเส้นหมี่ผัดผักกระเฉดของมาม้าหรือว่าเป็นสูตรของครัวเจงอลองไปทำดูนะสูตรที่ม้าให้ทำวันนี้เนี่ยนะถ้าเกิดเราไม่สะดวกเราทำแล้วรู้สึกว่ามันยุ่งยากแล้วก็ไปกินร้านเขาก็สะดวกดีเหมือนกันนะแต่วันนี้ม้ามาทำก็เพราะว่าอยากจะให้ดูด้วยว่าวิธีการทำก็ไม่ได้ยากอะไรมากผักกระเฉดของม้าวันนี้เนี่ยนะม้าเด็ดเองนะความอร่อยมันต้องอร่อยอยู่แล้วอร่อยคราวหน้านะอยากให้ม้านะลองแกะสูตรอะไรก็ลองคอมเมนต์มาให้ดูหรือว่าบ้านใครเนี่ยที่มีสูตรที่อร่อยอร่อยเลยนะส่งสูตรมาให้ม้าดูเลยไหมเดี๋ยวม้าจะขอสูตรประจำตระกูลของที่บ้านคุณด้วยนะอย่าลืมนะวันนี้ก็บ๊ายบายไปก่อน